วัสดีครับวันนี้วันหยุดพักผ่อนเบาๆนะครับวันนี้มีแก๊งไอ้แก๊งอะไรวะเนี่ยมันมาบุกถึงถิ่นแจ็คสุดซอยเลยนะสุดซอยเลยเนี่ยอันนี้เสียอ๋อยมาจากเออจากบางพีป่ะไม่ใช่หมอเฉียวหมอเฉียวครับหมอเฉียวแล้วอันนี้มาจากไหนครับนี่ไอ้ครับเสียป้อมเสียป้อมอย่างสีเกียรติวันนี้เราทำอะไรกันดีครับเมนูวันนี้โทรลาบเป็ดชีสเกตครับลาบเป็ดครับไม่ใช่ลาบเป็ดจากถิ่นนะที่บรินเอาเฮ็ดจังไหนต่อบ่นี่มึงจะเฮ็ดติละอ้อยเออนายเกี้ยงกันนะครับบ่นี่หลังจากคั่วแล้วนะครับต้องสูตรเสียอ้อยแล้วกินได้กับกินเราต้องยกฮะถาดมาสูตรเสียอ้อยกินได้กับกินกินอะไรก็ต้องกินกินอะไรก็ต้องกินครับนี่สังมาจงใส่เพื่อยังครับเนี่ยเพื่อมันเสียเวลาถ้าพี่ผมก็ว่าหายแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเถื่อนเราต้องใส่แบบนี้ก็นี่จะได้กินเมื่อไหร่นี่ตอนนี้จะง่วงครับตอนนี้อันนี้เพิ่งจูดนะครับเพิ่งเริ่มนะครับนี่ภาษาแตกเพราะกินครับจูดกินเพื่อนมาล่าๆสิเพื่อนมาแล้วหาว่าไม่ต้อนรับกับชื่อให้เขากินคนเดียวเนี่ยลาเป็ดสูตรอุบลครับตัวเท่าไหร่ตัวจริงว่าตัวเท่าไหร่เนี่ยบริบทคนไทยเริ่มทายไว้480อ๋อ3โล8หมดอย่างคือบอกว่าไม่ต้องทองเงินบอกมันบดซับซับเลยซับต้มเอาบดต้องย่างหรอกเนื้อหนึ่งเนื้อต้มโอ้มีดกลัวเมียท่านี้สุดยอดเลยครับครับผมมีดไม่เข้านะครับเหมือนกับเราอยู่ยุคหินเลยนี่ครับมันมีเลือดเดี๋ยวขันเลือดอําอําบ่บอกกับเจ้าเลือดคนที่เกียจนะโอ้โหโอ้โหฟาติดความครับผมว่าหันมันส่วนลวดว่าหันมันคือจะปนี่ปนอมอยู่มันเป็นเรื่องน้ำจะสาดหน้าบ้านนะใช่ไหมจะเป็นข่าวอย่าไปสาดเลยว้าวลุงคลองครับลุงคลองดูนี่ครับความอพยพของมันเป็นอย่างนี้ประเภทรักไก่เดี๋ยววันนี้เข้าไปดูครับมีใครมาบ้างอันนี้ลูกเมียมาด้วยนะครับคุณหน่อยไม่ได้สิต้องมาคุมมาคุมนะครับมาคุมไม่ใช่มาคุมมาดูแลกันมาดูแลครับอย่าว่าเรียกคุมเลยมาดูแลนี่ลูกสาวนะครับลูกสาวคุณหน่อยเดี๋ยวลง YouTube ไหมลง YouTube ไหมนี่มาเยือนที่สุดซอยเดี๋ยวลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดอันนี้ลูกกินอะไรเนี่ยยำกับข้าวปุ้นอันกุ้งเหรอวะยังบริเซ่บอกขามมุ้งพี่บอกขามเดี๋ยวหาให้กำลังโฟดโกโปกำลังโฟดหวานไล่ของมันหาแสนหาคนเห็นว่าเป็นรอยคลิปแล้วมีอยู่ประมาณ20กว่าไล่20กว่าวิวเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวมาสารคดีตั้งสี่นะมีคนที่มีคอนเทนต์อย่างคอนเทนต์ขี่เหล่าให้ติดตามด้วยครับฝากติดตามนะสุดซอยชาแนลสิพ่อพวกขี่เหล่านาไม่กองโจรก็จะถือบุ๊กมากสิแหละการกินเหล่าอยู่วิธีเขาต้องมันนี่เห็นไหมครับมันเข่าพันศากันนะครับสองโตเนี่ยมันเข่าพันศาเลยครับเนี่ยมันแหกด่านเลยบริสุทธิ์บริเกียวมาบริเกียวไปแล้วนี่แต่กินไปกินมากแล้วมันแบบเป็นเหลืองของพระมันไปกินของสง
ต่ขันเขาพักเขาก็พักได้จันดึกสุกเราก็พักเพิ่มบทมีนะเรื่องนานแล้วพอที่ตั้งใจเฮ็ดดีในเล็กน้อยอันนี้ก็บริสุทธิ์เขากินอยู่บ้านนี่บรรยากาศกระแดท่อนด้วยครับในช่วงบ่ายก็ง่วงดูไก่กันข้าคืบนี่ก็คือข้าวเดือนจนมัวข้าวเดือนเข้ามาเบิดแล้วบ่ายโมงตรงเลยบ่ายโมงตรงเลยกับแดดสุดยอดเอาเสียวให้กับพัดเข้าไปเอาละครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะลุกแล้วมั้งก็สิพักไว้มันเย็นครับเพราะว่าถ้าห้อนๆนี่เข้าครัวมันสิเปื่อยครับมันสิบ่แซ่บนี่คือสูตรครับลักสูตรถ้าเข้าครัวสิว่าสูตรนี่บ่สิว่ามีอะไรจากบ้านแม่แล้วก็ไห้ครับนี่มีอะไรจากไห้แล้วก็เมาเอาครับเอาครับเขาพังนี่ละห้างเดินนี่แหละสุรบุญครับสุรบุญเพิ่มเสียวนะครับมันใส่ยาเดี๋ยวแหละเพิ่มว่าเพิ่มนะครับวันนี้หน้าบ้านที่มาได้เนี่ยทำไงครับเพราะว่าเดียวครับมันเดียวตามันเลยมันเรียกต่อไปไหนต้มบ่ต้มเดี๋ยวพักไปแล้วโอ้พักว่าบ่ต้มคุณไหมแล้วต้มอุ่นต้มไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้เห็นไม่ใช่ยังเอาค่ะเนี่ยโอ้ยาเสียนครับยาเสียนหมอมาสั่งใช้ยาเสียนน้ำนองสูตรใส่ทานอีกไหมพวกนั้นไม่ใช่พวกเพื่อนเราทานอีกทานใหม่พยุงนะครับครับผมอาวแต่เนี่ยร้อนน้ำมาดีพวกเนี่ยนี่เจ้าวาดพระน้องเขาเพิ่งเตือนดูซีรีส์นะมาติดซีรีส์ย่ามเถามาติดซีรีส์ย่ามเถาครับป้าไหนเจ้าอะไรน้ำเถาละป้าเพิ่งบอกจะเล่าหรอว่าหมุนเสาผมกับสอดแย่งมับเลยตีซีแม่ตีหาไหมมาผ่านอ่านยูบลาบว่าเถิดสาวกูมึงนอนมาตอนลาบกูว่ามาถึงมาเขาบอกครับเดี๋ยวก่อนลาบอยู่แต่วันนี้แล้วเขากับอุ้นต้มไปเรื่อยครับคุณต้มไปเรื่อยเขาก็ทาลาบมันเย็นเอาโรตีเลือดได้ครับวันนี้ขั้นเลือดมันจะมีอัมน้ำเลือดเลยนะครับกล่อมมึงเอาอันนี้ไปล่างมันเป็นหมาเยอะเลยมันมีหมาคุณเนี่ยคุณเห็นหมาที่ตรงมึงเห็นหมาเพราะเราจะมึงเข่าไม่ผมที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นคือนี่คือทำอะไรครับเชฟบอยครับก็คือตรงนี้พี่อ่านด้วยนะการจะคั้นเลือดวิธีการคั้นเลือดนะครับเราจะทำแบบเพิ่มเลือดให้ร่างกายภาษาเล่าเอื่อนเอื่อนอัมเนาะสายสามครั้งแรกนะครับที่คั้นเลือดเชฟบอยครับอยู่เชฟบอยทำจริงกับว่าเคยกินไส้เลือดเมื่อกี้ที่ต้องกินเบอร์แบบพี่ดีไซน์เนี่ยเวลาทานมันเอเรียไหมครับนึกว่าทานปีโป้มือกล่องครับมือกล่องเอ้าเขาคือดับเชฟบอยมาครับได้แล้วแรงขับมาแล้วได้หมดดูหน้ากองโจรเชฟวันนี้ร้านอาหารกระจายเลยครับเลือดตอนเย็นเลยมึงทายหนีเราไม่ให้ลากูต้องปีนหลังผมบอกกลับมาพี่ที่มันสิก็ค่อยหนาจริงกันไหนมาร้านสุดซอยครับร้านสุดซอยวันนี้ร้านเปิดตอนเย็นเด็กหายหมดผ่านแล้วหนึ่งครับผ่านแล้วหนึ่งจะเลือดจะร้ายอยู่ครับนาจะเข้าอยู่ครับผมมึงจะไทยเข้าอย่างไทยนี่
แล้วกินตะไคร้กินตะไคร้ออกพอแล้วพอแล้วเจ๊อ้อยเรียบร้อยโอ้ไหนมันสู้เลยอ่ะเลือดแท้วะผมมันหนาวอ่ะปึ๊บนะครับหลังจากปรุงตัวครัวพริกน้ำปลาใส่เพิ่มแล้วน้ำหมูเทียมดองครับสูตรบนต้องใส่น้ำหมูเทียมดองวอเตอร์เทียมมาตางกินด้วยก็เทียมยังล่ะนะครับสูตรบนนะครับใส่น้ำหมูเทียมดองมันแน่นแน มึงกับผู้หูจักมุมกล่องหักเนาะมึงกับอันดับกล่องธรรมชาติเหรอวะมะนาวมะนาวเออไปแปลของแนวเลยปลอมปลอมไปขอแปลของแนวเร็วไปประกูดแห่งกูดิฟมะน้ำปลอมมึงเอาช้อนมาให้กูน้ำเด้อกูสิเดี๋ยวช้อนมาดีปลอกแนวใช่ครับได้ยินได้เนาะได้วิตามินวิตามินบ่เห็นบ่เห็นโอ้โหเริ่มมือใหม่อ่อนแล้วเริ่มไปเครื่องกลมเนื้อมืออ่อนแล้วหลังเนี่ยติดตัวติดผมติดว่ายังเฮ็ดเป็ดเนี่ยเบิดประมาณ2กลมดกขนยังบ่แล้วอยู่อันนี้ผมสั่งเขาเฮ็ดกูให้แล้วโอ้ทางเขาดกขนให้แล้วนี่นะครับเป็ดอยู่บ่าวนุ่มปลาแล้วยุ่งทีมเป็ดหายบ่ตายเป็ดอยู่บ่าวมันสั่งมากินมันกับโบแซ่บเนาะเฮ็ดกันมันจะงวนโอ้สั่งมากินนี่เป็นพันเลยบ่ทันเฮ็ดกับเขาวะมูปูมาหากับเฮ็ดกินนี่แหละแต่ว่าก่อนมูกลับแล้วเขาก็ซื้อกินมูก็จะบอกว่าโอ้ยตอกกูบ่มากมันก็โอเคโอเคเออเสียงนะครับเอาบรรยากาศมูหักสามัคคีกล่องมันก็ใส่ไรเนี่ยกินน้องที่บ่หวานนี่ใส่ไปนะเนี่ยแล้วหั่นถึงใช้น้ำนี่น้ำจิ้มนะแล้วมึงต้มมันใช่ไหมครับต้มกูนะละลายในปากมีใบมอดเหรอมีใบมอดเดี๋ยวไปดูใช่แล้วครับใส่แล้วใส่ตีไปมันจะตัดกันใส่สมุนไพรไปแล้วครับอันนี้ต้มเป็ดสมุนไพรนะครับละลายไปแล้วละลายไปแล้วเราจะพาจะหนำจะหนำอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเขาไปกินกันเลยครับผมเดี๋ยวเลยค่ะสภาคุณแม่บ้านออกมาเลยปูเสือแล้วเดี๋ยวทานข้างนอกกันนะครับวันนี้บรรยากาศข้างนอกนะครับมันเหมือนกับว่าถ้าเข้าไปข้างนอกเขาดูแลมันไม่เหมือนที่เรียกอันนี้สภาคุณแม่บ้านอีกแล้วครับสภาคุณแม่บ้านค่ะจะอร่อยดีค่ะมีส้มอีกมุมนึงกำลังวิจารณ์นะครับวิจารณ์มีสองมุมครับแม่บ้านพ่อบ้านนะครับแม่บ้านก็จะลกๆหน่อยไม่ค่อยทำข้าวค่ะหิวแล้วครับหิวแล้วแล้วปูเสือแล้วป๋าปูเสือแล้วนั่งกินข้างนอกครับบรรยากาศดีขอจานขอช้อนด้วยเลยค่ะว่าไงปูนอนข้างล่างนี่แหละเสร็จแล้วครับนี่นะครับไม่มีที่จอดนะเนี่ยหลังจากเสร็จแล้วก็ไม่ต้องจ้าว่าป่ะบรรยากาศนะครับลาบนี่อําถูกปากมากเลยต้มกินกับอะไรนะอร่อยรสชาติเป็นไฟค่ะอร่อยค่ะใครทําโอ้เสียเชฟนะครับเชฟใช่เลยนะครับเชฟโอ้สุดยอดเลยครับผมไม่อยากทํากลัวลูกค้าไม่อยากคุยใหญ่คุยโตนะ
ถ้าผมทำแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมาหาเยอะเดี๋ยวหัวเมื่อกี้เดี๋ยวหัวไม่มีดีนะครับไม่เป็นไรครับมีแต่ชั่วใช่ไหมเครื่องเครื่องดูครับในบ้านของเราเอ้าไม่ให้นอนก็จะนอนแล้วล่ะนอนกลับไม่ได้ยอดเลยครับเป็นแบบบ้านร้านอาหารก็ไม่ได้อย่างนี้นะไม่ได้หรอครับร้านอาหารเราเหลือ 2,000 บาทแล้วครับระดับนี้นะที่เรามีเพื่อนอยู่ที่ชุมชนนะครับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยกินบ่อยกูเรียกกูจะย่างนี่ก็เบอร์หนึ่งต้มยังไม่ได้ปรุงครับต้มยังไม่ได้ปรุงเลยเนี่ยยังไม่ได้ปรุงไงก็บอกว่าปรุงแต่ล่างปรุงในหม้อไงฮะทีแรกว่าจะใส่พริกผงดูดูดิเออครับใส่พริกผงเดี๋ยวย่างหัวเป็ดนะครับมะนงมะนาว